สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนไปกันไหนไปคุยดิดีเว้ยเราจะเห็นคนนี่มาช่วยแฟนกวาดเยอะนะอยู่ไหนเนี่ยครับอยู่เก็บขนเหรอไม่ได้ใช้กวาดไม่ได้ฝ่ายกวาดถนนเสร็จงานแล้วมาช่วยแฟนกวาดโอ้โหนี่รักแท้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวไปอ่อนนุชอะไป71มาไม่ใช่ไปถึงไป71เมื่อวานก็ท่วมหนักซ้ายเลยโอเคก้อนไฟก็แห้งนะดีขึ้นแล้วสถานการณ์ดูจากน้ำเข้าบ้านคนเยอะเหมือนกันเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำเมื่อคืนก็น่าจะหนักอยู่เดี๋ยวเราจอดแวะคุยหน่อยเมื่อคืนท่วมไหมครับพี่เข้าเปล่าเดี๋ยวเราเข้าบ้านเลยนะแล้วตอนนี้ลงละลงกิจขออนุญาตถ่ายไลฟ์สดนะขออนุญาตไลฟ์สดหน่อยมานี่ใครมาหาลุงเป็นไงบ้างสวัสดีจ้าแล้วลงกี่โมงน้ำลงมานี่ตอนประมาณสวัสดีครับท่วมถึงไหนเมื่อคืนท่วมถึงไหนเนี่ยถึงข้างในนะคะข้างในเลยกี่โมงอะประมาณตี 1เหรอแล้วลงน้ำลงกี่โมงฮะน้ำเอาผักมาดีลงมาสวัสดีครับพี่นี่ทำอะไรเนี่ยโหน่ากินจังอะไรเนี่ยปลาผัดปลาอะไรเนี่ยปลานิลทอดกระเทียมปลานิลผัดชาอ๋อเน้นปลานิลครับผมแล้วน้ำท่วมเป็นไงกี่โมงเที่ยงตี 1เหรอตี 1ค่ะแล้วลงละก็ปัดกวาดก็เพิ่งลงกี่โมงฮะประมาณลงมาชั่วโมงกว่าแล้วล่ะไม่แล้วฝนลงมาไอ้น้ำลงมากี่โมงละประมาณชั่วโมงกว่าน้ำท่วมประมาณเที่ยงคืนแต่ตรงนี้ไม่ค่อยท่วมมากเลยอย่างปกติท่วมเยอะมากแล้วแต่สงสัยมันทำบ่อสูบอยู่แต่ลงกันนะโอเค2 ครั้งเลยได้โอเคอ่ะเนี่ยเมื่อคืนบอกท่วมเต็มเลยเมื่อคืนเต็มเลยตี 2ท่วมหรือตี 2ลงแล้วก็หายมาเลยจ้ะโอ้โหน่ากินเนี่ยมีแต่ปลานิลเนี่ยร้านนี้โอ้นี่ปลานิลทอดปลานิลทอดปลานิลผัดโอเคขอบคุณนะสู้ๆนะก็ยังดีนะยังไม่ท่วมค้างนะโอเค2 ครั้งแล้วนะคะใช่ไหมตรงไหนไม่ทำให้บ่อระบายไม่เสร็จอะไรครับอีกรูปนึงมาดีโนมาอยู่ข้างในนี่เหรอใช่ค่ะโอเคครับสู้ๆนะครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวไปดูที่เข้าดิแบบนี้เนี่ยก็เมื่อคืนนี้รายงานเป็นไงสวัสดีครับโอ้ที่สภาพน้ำยังอยู่เลยนะเนี่ยเข้าถึงข้างในเลยไหมข้างในเลยค่ะถือว่าล้างบ้านไปเลยนะยังหัวเราะได้เนาะอีกทีเมื่อไหร่ใครแล้วเมื่อไหร่นะในเดือนนี้นะเดี๋ยวต้องไปดูระบบซูมหน่อยแต่ก็ลงไม่ช้ามากใช่ไหมครั้งแรกลงช้าในครั้งนี้ลงเร็วครั้งนี้ลงเร็วขึ้นน้ำมันพร่องเยอะเข้าไปทั้งซอยเลยนะเนี่ยอันนี้กล้วยน้ำไทยนะครับเฮ้ยช่วยถ่ายหน่อยผมจะใส่หมวกกันน็อกรับดีหน่อยเอาช่วยถ่ายวิวหน่อยพอดีหมวกกันน็อกใส่ไม่ดีเดี๋ยวช่วยอ่ะถ่ายรูปครับโอเคอ่ะเป็นกำลังใจนะหวังว่าคงไม่ท่วมละเอาเดี๋ยวเราไล่ดูโอเคครับสวัสดีครับทุกคนพุ่มพวงมาไหนเนี่ยพุ่มพวงขายดีไหมพุ่มพวงไปขายไซต์ก่อสร้างเหรอขายหมดไหมเนี่ยหมดแล้วครับผมไซต์แถวไหนครับขายอยู่แถวทองหล่ออ๋อแล้วกี่โมงหมดเนี่ย5 โมงเที่ยงก็หมดละสบายละกำไรดีไหมเนี่ยโอ้โหนี่รถพุ่มพวงเนี่ยนี่ขับไปต้องไม่ไปเฉี่ยวคนอื่นเนี่ยมันกว้างเหมือนกันนะโอเคครับยังไม่มีรถสวัสดีจ้านี่เข้าร้านไหมเมื่อวานน้ำเข้าร้านไหมเข้าเยอะเลยเหรอแต่ก็แห้งแล้วนะโอ้นี่ขนาดเข้าแล้วนะเข้ากี่โมงอ่ะเข้า5 ทุ่มแล้วลงกี่โมง8 โมงฮะลงไม่น้ำลงออกเข้าเวร5 ทุ่มแล้วน้ำเข้ากี่โมงน้ำเข้าก็ตั้งแต่เช้า2 ทุ่มแล้วลงกี่โมง ตีหนึ่งนะโอเคแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูว่ามันเป็นปัญหาอยู่ที่ไหนอ่ะไปพี่วินไปต่อสวัสดีครับเข้าบ้านไหมน้ำอันนี้บ้านสูงหน่อยนะมาที่บ้านสูงโชคดีหน่อยอ๋อพี่เขามาแบบเกยอกเอาไป71ต่อเกินไทยเราก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องบ่อสูบนี่เราอยู่ไม่ไกลมันอยู่ไม่ไกลคลองมะขนงนะนิดเดียวเองไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนตรงหมดแล้ววันนี้ได้เจอจากส่วนเมื่อวานก็รายงานมาท่วมเต็มผิวแต่ก็ลงให้ได้ดีได้อย่างน้อยเช้าก็ยังลงก็พอได้ไม่ได้ค้างพี่กวาดเป็นไงบ้างกวาดตั้งกี่โมงเนี่ยโอ้โหนี่ดูสาเหตุของน้ำท่วมเห็นแล้วนี่นะเนี่ยนะมันทำให้น้ำลงช้านะเนี่ยโอ้แค่นี้เองนะที่สุดก็ทำให้น้ำเนี่ยลงไม่ได้ถูกไหมนี่ออกกี่โมงไหมเนี่ยแค่นี้นะโอ้โหนี่รองเท้าใครเนี่ยฮะรองเท้าใครมีรองเท้าอยู่ด้วยโอ้โหมาไงวะเนี่ยแล้วหรือเดินแล้วรองเท้าหลุดแล้วมีอย่างนี้ทุกท่อเลยไหมทุกฝาเลยไหมน่าจะทุกฝาเลยค่ะเนี่ยมันก็ติดอย่างนี้แหละนะถ้าน้ำท่วมอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเสาปีดีโอ้ยเยอะเลยใช่ไหมนี่บรรจุยังเนี่ยบรรจุแล้วค่ะอีกกี่ปีเกษียณเนี่ย10 กว่าปีสบายเดี๋ยวเราถ่ายด้วยกันหน่อยนะระวังรถชนตรงนี้ถ่ายรูปนะครับแล้วตอนออกมานี่น้ำรถยังเนี่ยรถแล้วค่ะออกมากี่โมงนะ4นิดๆไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วค่ะแต่ว่านี่คือปัญหาหลักที่เราเจอเนี่ยจะแก้ยังไงแค่นี้นะขยะแค่นี้พออุดท่อนี้น้ำก็ไหลไม่ได้มันก็เจิงทางไหนต้องหาคนมาลุยตอนน้ำท่วมนี่เนี่ยเมื่อกี้เทศกิจเขาก็มาไล่เหรอเขามาน่าจะมาตำรวจมาอะไรพี่กวาดสวัสดีจ้าน้ำผู้ชายเลยบรรจุยังนะโอเคสบายดีนะกวาดถึงไหนเนี่ยทั้งเส้นเลยมาช่วยแฟนเหรออ้าวแต่ไม่ได้เงินเขาอยู่เก็บส่วนค่ะโอ้โหเขามาช่วยอยู่ทุกวันแหละเป็นแฟนกันไหนไปคุยหน่อยดิดีเว้ยเราจะเห็นคนนี่มาช่วยแฟนกวาดเยอะนะอยู่ไหนเนี่ยครับอยู่เก็บขนเหรอไม่ได้ใช้กวาดไม่ได้ฝ่ายกวาดถนนเสร็จงานแล้วมาช่วยแฟนกวาดโอ้โหนี่รักแท้อย่างนี้เนี่ยน่ารักมาทุกวันเลยไหมครับผมมีป้ายทะเบียนด้วยครับอ้าวตั้งไว้เขาป้ายทะเบียนใครมาเอารับได้นะแต่ว่าเมื่อคืนน้ำท่วมเลยป้ายทะเบียนหลุดนะครับวางกองอยู่ตรงนี้แล้วขยะเยอะไหมฮะขยะก็เมื่อคืนก็พอประมาณครับอุดท่อใช่ไหมอุดท่อเราเก็บคือเราอยู่ท้ายรถขยะหรือไงท้ายรถขยะทำไมเลิกเร็ววันนี้ผมออกตั้งแต่2 ทุ่มครับเอา2 ทุ่มเก็บช่วงค่ำครับผมแล้วเลยมาช่วยแฟนกวาดบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยบ้านอยู่ข้างเขตครับข้างเขตน้ำท่วมก็คือก็ท่วมนี่ข้างเขตก็ไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่แต่ซอย26จะท่วมเยอะ26ก็คือซอยที่ท่านวิ่งเมื่อวานผมวิ่งมาเนี่ย26ไอ้ซอยอารีนะรถยังตอนนี้รถแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วนะเมื่อวานซอยอารีเราวิ่งผ่านเมื่อวานเราวิ่งผ่านเลยฝนท่วมเลยนะน้ำท่วมเลยโอเคครับถึงกี่โมงเนี่ยวันนี้อะไรนะครับกว่าถึงกี่โมงกว่าประมาณเดี๋ยวเขาช่วยแฟนรอบแรกเสร็จก็กลับไปโอ้นี่รักแท้เนี่ยช่วยแฟนทุกวันเลยครับผมนี่นะค่ำๆเก็บเองเช้ามาช่วยแฟนโอเคขอบคุณนะครับพี่นี่แหละต้นอันนึงอ่ะที่มีปัญหาเราก็ว่าจริงแล้วตรงนี้มันไม่น่าท่วมนะมันอยู่ใกล้คลองเนี่ยมันเป็นเนี่ยช่วยกันนะครับขยะอย่าไปทิ้งนะช่วยกันนะเนี่ยถุงขยะไม่นิดเดียวเองก็อุดปุ๊บเนี่ยดูพี่ก็ต้องเนี่ยพอน้ำมันไหลลงมามันไปอุดตรงนี้ใช่ไหมก็มันเข้าไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเจิ่งเพื่อล้นไปเข้าฝาท่อแทนวันฝากด้วยนะครับพวกเราถุงขยะเก็บไปที่บ้านอย่าไปทิ้งนะไอ้ขยะพลาสติกอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยทุกที่เลยนะ เคก็ส่วนหนึ่งให้พวกเราช่วยกันนะครับช่วยดูเรื่องขยะด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปต่ออภิวินไปสวัสดีครับไปก็สบายๆนะครับเช้าวันอังคารนะเดี๋ยวไปดูนิดนึงพวกเราก็มีตรงไหนรายงานมานะครับฮะไปอนุษย์เลยปะอีวินเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วอยากวิ่งวันนี้สิครับถ้ากลับเร็วเดี๋ยวจะวิ่งเขาก็ดีนะลดลงขยะอุดทุกรูฮะอุดทุกรูอะไรนะที่เราบ้านเรือนใช่ใช่หรือไม่ถุงขยะนี่ก็ทิ้งไว้วางข้างถนนนะเนี่ยดูดิไปเลยไปตอนนี้ก็มีออกแบบข้อใหม่เดี๋ยวไปดูนะที่อันนู้นก็มีทำข้อใหม่เพื่ออาจจะแก้ปัญหานี้ก็ยังไม่แน่ว่าจะแก้ได้จริงหรอเดี๋ยวลองดูน้ำก็น่าจะลงมาไประดับหนึ่งนะ อ้อมข้างหลังนะอ้อมออก26นี่เรามาดูในซอยย่อยนะเต้เลือดฝอยนะสถานการณ์เป็นไงบ้างคือเมื่อวานนี้รายงาน14นี่มาก่อนเลยทั้งท่วมแต่นี้ก็ดูน่าจะแห้งไปดับบ้างคนบ้างวันนี้คนน้อยนะเหลือเฉลิมพระเกียรตินะครับใครอยู่แถวเฉลิมพระเกียรติแจ้งเหตุไปหน่อยหรือว่ายังก็ยังกดสายจากคลองเคล็ดซึ่งเป็นไอ้อุโมงค์บึงหนองบอนที่ยังแก้ไม่เสร็จทำให้คลองเคล็ดมีปัญหาก็ไปกดดันเฉลิมพระเกียรติกดดันเลยต้องรีบดูตรงนี้เพิ่มเฉลิมพระเกียรติก็จะท่วมเยอะนี่ดีกว่าเราว่าเดี๋ยวจะดูภาพวันนี้เดี๋ยวตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ้อมไปข้างหลังนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปออกปีดี26แล้วเดี๋ยวกลับเอกมัยแล้วเข้าตลอดมีน้ำขังอยู่บ้านนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากโอเคครับเริ่มแต่ว่ามันเริ่มลงมันมีคลองย่อยแถวนี้เยอะแต่สภาพคลองเองเมื่อวานมาดูก็ยังมีการลุกล้ำมีสภาพผักตบอยู่นะคลองย่อยในแถวนี้เดี๋ยวจะข้ามคลองย่อยคลองหนึ่งข้างในก็เริ่มมีน้ำขังมันลึกขึ้นมาหน่อยก็จะมีอยู่บ้างนะสวัสดีครับวันนี้จะมาต่อไปลงคลองแสนแสบที่ไปลองคลองกระโดดที่เรียกว่าคลองกระโดดนั่นจะเป็นซอยย่อยที่เข้ามารับน้ำแล้วก็ลงเชื่อมต่อคลองกระโดดใช่ตรงนี้มันจะมีซอยมีคลองย่อยอย่างเงี้ยจะเป็นคลองย่อยที่ลองคลองกระโดดตรงนี้บางทีก็จะมีพวกของตกเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะน้ำก็น่าจะดีขึ้นโอเคน้ำก็ยังเต็มคลองนะฮะแต่ว่าก็น้ำเชื้ออยู่มองไม่เห็นมันมืดไปเรื่องอะไรพวกนี้ต้องดูเดี๋ยวเราอ้อมตรงไปอ้อมซ้ายไปตรงไปเลยโอเคครับนี่ก็มาตรวจเส้นเลือดฝอยที่เมื่อวานท่วมหนักนะแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นคือข้อมูลพวกนี้บางทีเราอยู่ในศูนย์เราไม่มีข้อมูลเพราะว่ามันไม่ได้มีตัววัดการที่อยู่ในศูนย์ในออฟฟิศเนี่ยจุดย่อยพวกนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็ต้องลงมาเจอพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยเนี่ยก็สูบน้ำจากบ้านในบ้านทุกคนนะก็ดูดมาข้างนอกแกก็ได้ชะลอได้ก็ชะลอได้เพิ่งดูดมาข้างนอกแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วข้างนอกแห้งแล้วโอเคครับตรงไหนที่ว่าสงสารเขานะครับเฉลิมพระเกียรติน่าจะหนักแล้วพระรามเก้าแต่ประเวศมันคือประเวศลงหนักสุดนะพวกเราที่เพิ่งตื่นมาเมื่อวานใครอยู่แถวประเวศก็รับไป144 มิลนะครับหรือว่าหนักสุดลงประมาณแถวพระโขนง120บางนา100เงินไล่ลงมาเมื่อวานที่มาตะวันออกหนักเพื่อนแล้วฝนมันมาร้อยอีกอยู่ตรงนี้ลมพัดแรงช่วงแรกแล้วฝนก็มาค้างที่แถวฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้ฝนรูก็หนักนะขอทอนนะเพื่อนพี่แดงอะไรเสกก็อยู่ถึงเมื่อกี้คุยแกก็บอกกลับวันที่3เนี่ยวันในสุขุมวิทนี่ก็แห้งดีขึ้นเดี๋ยวจะเลี้ยวผ่านวีดีที่ผมร้านกาโลที่เราไปประจำเพื่อจะได้ดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างเลี้ยวซ้ายนี่เราก็ทะลุวีดี26ไปออกไอ้ด้านหน้านะมันมีจุดที่เป็นแอ่งอยู่นิดนึงก็เป็นจุดที่เราใช้วัดได้ว่าอาการเป็นยังไงบ้างโอเคครับอันนี้ก็ไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์เล่นนะนั่งดูสถานการณ์นะเพราะว่าเข้าไปที่ศูนย์ประชาการก็มองไม่เห็นหรอกรายละเอียดพวกนี้นะนั่นก็อย่าว่าอะไรนะครับนั่งเพื่อดูเหตุการณ์จริงถ้าจะให้เดินก็เสียเวลานะนั่งก็สะดวกดีมองไปก็ว่าลุยน้ำท่วมได้มีช่วงนิดหน่อยโอเคสถานการณ์ก็ดีขึ้นบริษัทนี้จะท่วมเพราะเป็นจุดต่ำของซอยนี้โอเคก็ตรงเร็วก็ได้แต่ว่าการทำเส้นเลือดฝอยเราน่าจะดีขึ้นนะการขุดลอกท่อการทำคลองการพร่องน้ำในคลองนั่นก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เราเดินหน้ามาตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะก็น้ำท่วมเร็วขึ้นนะที่ไม่ได้มีอะไร เดี๋ยวเราเข้าไปในขวาด้วยเขาบอกในซอยเนี่ยหมู่บ้านเกษมสันต์ 1ช่วงวันก่อนเจอพี่เราไปดูน้องเคยมาแถวนี้ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่เคยครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายหน้าน่าจะออกได้ออกเฉยๆได้โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูระบบท่อแบบใหม่ที่เขาออกแบบมาเรื่องต่างๆตอนนี้ก็มีถังนิดหน่อยไม่เยอะนะในปีดีที่6นะเอ๊ะอันนี้ก็ตามโรงเรียนพระอาจารย์คอนแวนพระอาจารย์พัฒนเวชเลี้ยวซ้ายไปน่าจะออกได้อาจจะช่วยในบ้านนิดหน่อยเป็นเรื่องสายที่แท้จริงนะน่าจะออกนี้นะออกครับออกไม่ได้ออกตรงเมื่อกี้หรือกลับแล้วเสร็จแล้วถึงแล้วเมื่อกี้น่าจะออกทางซ้ายก่อนโอเคครับทางซ้ายเรามั่วๆหาทางออกอยู่ตัดลงโอเคนั่นออกทางเดิมก็ไม่ท่วมนะแห้งน้ำแห้งอยู่บนหาน้ำออกเอาเลยนะไปก็โอเคน้ำลงเร็วนะตอนนี้ก็ยุทธศาสตร์ก็เน้นเรื่องปล่อยถูกล่อถูกลอมนะแล้วก็ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ดีขึ้นมีซ้ำพื้นที่นะแล้วก็ตัวหลักที่ฝั่งเดินก็เกี่ยวกับตัวโมงดูหนองคอที่ต้องรีบแก้เพื่อช่วยเรื่องความเร็วนะแต่นี้ก็ยังปัญหายังแก้ไม่ได้แล้วก็ปัญหามันก็มาซ้อนๆขวานี่ขวานี่โอเคอีกนิดเดียวนะเดี๋ยวเราต้องการเข้าที่สำนักงานใหญ่กันก็ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่เฉลิมพระเกียรตินะครับประเวศนะโครงการนี้เดี๋ยวจะส่งทีมงานเราไปดูละเอียดเลยว่าจะเป็นยังไงไปจุดประมาณครับจุดประมาณว่าโมงที่ยังไม่เสร็จนะแล้วก็ทำให้แผนมันล่าช้าไปหมดซอยปีดีที่6เลี้ยวขวาเดี๋ยวเข้าเอกมัยเลี้ยวขวาเลยโอเคแป้งหมดแล้วครับไม่มีอะไรดีขึ้นดีขึ้นเมื่อวานเราคาดการณ์ผิดนะขอโทษด้วยนะครับที่ไปคาดการณ์ตอนนี้เราไปทุ่มหนึ่งไปที่น้ำระบายน้ำเราก็ดูจากเรดาร์คิดว่าไม่ได้หนักมากนะปรากฏว่าพอออกมาแป๊บเดียวหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ถึง2ชั่วโมงขึ้นจาก30เป็น100เลยต่อซอยก็ได้จะได้ไหมต่อซอยนี่ต่อซอยอันนี้จะให้มาทำดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะที่ เขาได้คิดมาที่เขาทำก่อนผมเข้ามานะแต่เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาคือแต่ก่อนเนี่ยจุดระบายน้ำเนี่ยมันจะเป็นเข้ารูเดียวใช่ไหมอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้จะเข้าเป็นจุดที่มีฝาท่ออยู่อย่างเงี้ยเป็นจุดระบายน้ำน้ำก็จะเข้าตามท่ออย่างเงี้ยนะมีจุดท่อแต่เนี้ยก็ทำเขาตัดถนนก็ทำเป็นท่อเป็นตะแกรงเลยอันนี้เขาทำเพิ่มเข้ามาคือสามารถระบายน้ำลงตะแกรงได้แล้วตะแกรงก็ไปลงไอ้ท่อที่มีอยู่เดิมถูกไหมมันก็ทำให้เหมือนกับว่าไม่ต้องไปจุดที่จุดเดียวตะแกรงเนี่ยสามารถรับน้ำได้ตลอดนะอันนี้ก็คือไปตัดทำตะแกรงเพิ่มตั้งแต่ก่อนเนี่ยเวลาเรารับน้ำเนี่ยเราจะรับน้ำจากปากทางอันเดียวอย่างเงี้ยจะมีรูรับน้ำอยู่อันนี้ก็ปิดอยู่นะอย่างเงี้ยแต่พอรูรับน้ำเนี่ยพอขยะไปติดปุ๊บมันก็ทำให้น้ำลงไม่ได้นะเขาก็เลยทำวิธีเจาะถนนให้เป็นร่องไปเลยเป็นร่องยาวเลยเพื่อให้รับน้ำได้ตลอดนะแล้วก็ไหลลงท่อเดิมนั้นท่อเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะท่อเดิมก็คือท่อเดิมที่ยังมีอยู่แต่ตัวรับน้ำเนี่ยมันจะตัดเป็นตะแกรงเหล็กแต่ปัญหาที่เจอแน่นอนเลยคือเวลาลงจากรถเนี่ยหรือเดินเนี่ยอย่างถ้าเกิดเป็นส้นสูงรองเท้าที่เป็นปลายแหลมก็จะติดนะแล้วก็เรื่องตะแกรงเหล็กนี่จะอยู่ยาวแค่ไหนอะไรเงี้ยคงต้องดูในระยะยาวทีหนึ่งแต่นี่คือทำให้ระบบระบายน้ำมันสามารถรับน้ำได้ละเอียดขึ้นตลอดยาวไม่ใช่รับเฉพาะช่องที่เราเห็นนะแล้วพอช่องนั้นโดนพลาสติกอุดตันก็ทำให้น้ำมันตันนะนี่เป็นรูปแบบหนึ่งที่กำลังปรับปรุงเส้นทางอยู่นะครับโอเคครับไปแล้วเดี๋ยวผมเข้านะสถานการณ์อันนี้แม่ก็เริ่มฝนยังเห็นเบาๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่น้ำระบายน้ำนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเอกมัยแล้วก็จบละโอเคแล้วจุดที่คือหนักสุดเมื่อวานก็สถานการณ์ดีขึ้นนะครับไปตรงไปอีกบ้างนะโอเคโอเคเข้ามาดูได้ก็ยังมีช่วยอยู่บ้างนะครับปี 31นะอันนี้ก็ท่วม1 เลนนะฮะอันด้านซ้ายนี่จุดนี้เป็นจุดที่ต่ำนะมีท่วมอยู่บ้างนะครับและคนที่ทะลุจากเอกมัยจากปีดีไปเอกมัยก็ระวังนิดนึงดิทุนมันท่วมหนักนะถ้าเกิดตอนนี้ท่วมหนักแต่ว่าวันนี้ก็แค่หลักๆท่วมบ้างไม่ท่วมโอเคไปได้เจอแล้วจุดที่ท่วมอันนี้คือซอยPD 31นะทะลุเอกมัยมีจุดท่วมขังอยู่นะครับเดี๋ยวต้องมาเร่งดูจะเป็นน่าจะจุดต่ำของซอยนี้นะที่ยังมีท่วมขังอยู่เป็นผิวทางช่วง2 เลนประมาณ 5-10 เซนนะครับระยะทางประมาณก็300 เมตรเดี๋ยวนี้ต้องรีบแจ้งเลยรวมถึงทางเดินไม่ได้นะที่ฟุตบาทเป็นจุดต่ำของซอยนี้นะฮะที่จะรู้ไปออกเอกมัยทองหล่อ10นะครับก็ยังมีท่วมอยู่โอเคนี่แหละจุดที่ยังมีปัญหาที่ต้องเล็กมาดูเป็นจุดต่ำนี่ขึ้นเนินมาก็เพราะว่ามันเป็นแอ่งลงไปได้อาจจะดูเรื่องแนวระยะยาวของนู้นดูถนนเดี๋ยวตรงนี้ก็แห้งถ้ามีจุดอยู่เนี่ยจะมีจุดน้อยตรงเลยมาเนี่ยที่ไหนนี่ครับปฏิบัติการนะครับพวกเราทุกคนเมื่อวานไปรายการพี่เต๋อยุทธก็โดนบังคับร้องเพลงไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยเนี่ยร้องเพลงกลางเวทีเลยดูอยู่เหรอเอ้าดูอยู่ด้วยพี่วินก็ดูอยู่ด้วยนะพี่วินนี่แฟนเต๋อยุทธเลยเนี่ยแฟนพี่เต๋อยุทธนะ ก็คัดเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวมาจบกันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาจบปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะแล้วก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็สถานการณ์ก็คือคลี่คลายลงเมื่อคืนหนักก็อย่างที่บอกฮะแถวสุขุมวิท71นะกล้วยน้ำไทยแล้วก็ถึงประมาณตี 3แล้วก็ลงนะครับที่จะมีท่วมบ้างปรับปลายแต่เป็นเรื่องสอยเดี๋ยวจะไล่ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เตือนเมื่อกี้เดี๋ยวเช้าที่รายงานอีกทีว่าเป็นไงนะครับก็ระวังอีกทีฝนก็เริ่มมีเมฆบางๆนะแต่ฝนสมัยนี้มันก่อตัวเร็วนะช่วงนี้มันดูยากก็เดี๋ยวคงดูรายงานแล้วเดี๋ยวรายงานทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเข้าสำนักงานแล้วครับมาดูเรื่องสอยทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าสำนักงานเดี๋ยวรายงานมาทีหนึ่งช่วยกันนะครับอย่าทิ้งขยะนะถุงพลาสติกใบเดียวก็ทำให้น้ำท่วมได้นะครับไปอุดในท่อช่วยดูแลขยะหน้าบ้านอย่าให้เกิดการโอเคเอาพี่บินสวัสดีหน่อยสวัสดีครับโอเคนะ